สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามรายการนะเสียงคนไทยคนหนึ่งที่อยากจะพูดเรื่องราวที่มันเป็นสาระนะแล้วก็เรื่องราวที่เป็นปัญหาชาติบ้านเมืองที่หลายๆคนก็คิดกันไปนะว่าทางออกมันคืออะไรนะต้นเหตุคืออะไรสาเหตุคืออะไรมันแต่ละคนก็คบคิดแต่ละคนก็มีเสรีภาพในความคิดนะซึ่งความคิดผมก็เชื่อว่าทุกคนก็พยายามที่จะทำให้มันจริงเป็นความจริงความคิดที่ทุกคนคิดออกมาก็อยากจะทำให้เป็นทางออกทางแก้ไขปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองนะวันนี้ผมเองผมก็อยากจะพูดเรื่องที่มันเกิดขึ้นในประเด็นที่สัปดาห์ที่ผ่านมาอย่างเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะก็มีเยาวชนคนไทยลุกขึ้นมาเรียกร้องเสรีภาพเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นเพราะว่าประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยจะต้องมีการเลือกตั้งนะมีการปกครองแบบเสียงของประชาชนนะฮะประเทศที่ปกครองในระบบประชาธิปไตยเขาจะต้องใช้เสียงของประชาชนตัวแทนประชาชนนะฮะเป็นผู้บริหารประเทศนะไม่ใช่เสียงของใครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่เสียงของทหารไม่ใช่เสียงของข้าราชการไม่ใช่เสียงของคนของสถาบันกษัตริย์ที่ส่งมาปกครองประเทศไม่ใช่อย่างนั้นเขาไม่เรียกระบอบประชาธิปไตยแล้วก็อย่ามาเถียงหัวจนฝาว่าไอ้นี่ระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆไอ้นี่มันไม่ใช่ขอร้องอย่าเถียงกันเลยขอร้องอย่าคิดอีกต่อไปเลยว่าจะดื้อรั้นนะตามความคิดของตัวเองว่าไอ้นี่นะเป็นการปกครองแบบประเทศไทยนะมันต่างจากประเทศอื่นนะขอร้องอย่าเถียงนะหลักของมันไม่ใช่หลักของมันก็คือเราต้องฟังเสียงคนส่วนมากไม่ใช่ฟังเสียงคนคนเดียวหรือฟังเสียงของพวกมึงเพียงลำพังเท่านั้นมึงต้องฟังเสียงชาวโลกเสียงของคนอื่นเสียงประชาชนคนจนคนยากคนจนนะฟังทุกเสียงเขาเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยท่านฟังครับการเรียกร้องสิทธิของเยาวชนไทยที่อยากมีการเลือกตั้งนั้นนะผมเชื่อว่าอำนาจเนี่ยอำนาจของทหารที่กำลังยึดอยู่เนี่ยเขาใช้อำนาจแบบเผด็จการเขาไม่ต้องการให้คนในสังคมเขาไม่ต้องการให้คนในชาติเนี่ยมีสิทธิในการเรียกร้องนะนี่คือปัญหาที่มันเป็นปัญหาที่เรื้อรังแล้วก็ไม่มีใครสามารถที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้วันนี้หันไปมองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติของเราเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเข้ามายึดอำนาจของทหารแล้วก็พยายามใช้ข้ออ้างสารพัดว่าสิ่งที่ตัวเองเนี่ยนะมีความปรารถนามีความประสงค์ที่จะเข้ามายึดอำนาจเนี่ยก็เนื่องจากหนึ่งตัวเองมีความปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองนะโดยใช้ข้ออ้างว่าตัวเองเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่รักชาติรักเหลือเกินนะรักมากเลยและตัวเองมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองได้เนี่ยข้ออ้างต่างๆตัวเองมีความสามารถที่ทำให้คนในชาติเนี่ยเกิดความสามัคคีเกิดขึ้นได้โอ้โหข้ออ้างคำสารพัดเนี่ยนะโดยเฉพาะข้ออ้างที่ว่าตัวเองมีความสามารถที่จะแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของความสุขประชาชนโดยใช้ข้ออ้างว่าผมกำลังจะเข้ามาหยิบยื่นความสุขให้ประชาชนนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะขอเสนอขอปฏิญาณตัวตนว่าจะเข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้หยิบยื่นความสุขให้ประชาชนนะท่านฟังกับ4ปีที่ผ่านมานั้นผมคิดว่าท่านผู้ฟังนะและท่านผู้ชมที่กำลังติดตามอยู่คงจะมีความสุขมากมายมหาศาลเลยนะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์ได้หยิบยื่นความสุขให้พวกคุณนะพวกคุณก็จะมีความสุขสุขแบบสุดยอดเลยนะสิ่งที่ทุกวันนี้เกิดสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นความสุขที่มันโคตรจะสุขท่านผู้ฟังครับตลอดระยะเวลา4ปีที่คณะคสช.ชุดนี้เนี่ยเข้ามายึดอำนาจนะผมต้องใช้คำว่ายึดว่าโดยทั่วไปแล้วในขณะนั้นเรามีรัฐบาลซึ่งเป็นรัฐบาลรักษาการอยู่เนี่ยนะเป็นรัฐบาลที่เขาเองเขาก็ลาออกแล้วก็ยุบสภาเรียบร้อยแล้วว่าเขาต้องการเปิดโอกาสให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นนะ
เขามีรัฐบาลในฐานะที่เป็นตัวแทนคนไทยแต่คณะคสช.ชุดนี้เนี่ยมันไม่ทำตามสิ่งที่ตัวเองมีหน้าที่ก็คือเมื่อมีเหตุการณ์บ้านเมืองวุ่นวายนะคนในชาติขัดแย้งกันตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยตัวเองจะต้องทำหน้าที่ดีที่สุดก็คือในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยคุณจะต้องหนึ่งอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบเรียบร้อยตามหน้าที่ที่คุณกินเงินเดือนพี่น้องประชาชนนะแต่คุณไม่ทำแต่หน้าที่ที่คุณอยากทำเสือกไปยึดอำนาจทีนี้เสือกไปยึดอำนาจแล้วเนี่ยอำนาจที่ได้รับเนี่ยจู่ๆมันจะมีอำนาจขึ้นมาโดยพลการไม่ได้มันต้องมีการพระราชการพระราชทานอำนาจนะอำนาจที่คณะคสช.ชุดนี้ได้รับพระราชทานเนี่ยมันเป็นอำนาจของบุคคลที่เป็นที่รักของคนทั้งชาติด้วยคนคนนี้เนี่ยคนทั้งชาติรักคนทั้งชาติบูชาคนทั้งชาติจะต้องจงรักภักดีอำนาจของคนคนนั้นเนี่ยได้หยิบยื่นพระราชทานให้กับไอ้เหี้ยประยุทธ์จันทร์โอชามึงเอาไปเอามึงเอาหน้าไปปกครองประเทศนะแล้วก็ออกกฎหมายว่านะมึงต้องการจัดการใครนะเอากฎหมายม.44ไปมึงเล่นไปเลยมึงอยากการกล่าวหาใส่ร้ายปิดเหมืองทองอะไรต่ออะไรนะมึงจัดการไปพระราชาอำนาจด้วยอีกกฎหมายที่คนไทยรับทุกคนพระราชาอำนาจมาคือออกกฎหมายมาตรานี้บอกว่าประยุทธ์มึงจะไปทำดีทำเหี้ยทำชั่วทำสารพัดมึงไม่มีความผิดสิ่งที่มึงไม่มีความผิดทั้งปัจจุบันและอนาคตแม้กระทั่งลูกหลานมึงตายไปอีก10ชั่วโคตรมึงก็ไม่มีความผิดโอ้ยไอ้กฎหมายมาตรานี้ใครแม่งให้ใครแม่งบังคับให้วะไอ้เหี้ยขอโทษต้องใช้คำว่าเหี้ยบางคนบอกว่าทำไมต้องเหตุผลดีหลักการดีแต่ทำไมต้องใช้คำพูดหยาบคือไอ้คำว่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์นั้นเหมาะสำหรับคนที่เหี้ยจริงๆนะคือถ้าเกิดว่าไอ้คนดีๆเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่ไปก้าวล่วงนะละเมิดนะเสรีภาพของเขาว่าเฮ้ยไปด่าก็ได้ด้วยไม่มีสาระนะไม่มีเหตุผลนะจู่ๆเนี่ยไปด่าก็ได้ไงแต่ไอ้ที่ผมด่าไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้พวกคนเหล่านี้เนี่ยมันมีทั้งเหตุผลมันมีทั้งหลักฐานแล้วจะไม่ให้ด่าได้ไงไม่ด่าเก็บไว้ทำไมมันต้องมีสร้อยเพื่อเอ่ยชื่อรัฐประยุทธ์ต้องมีไอ้เหี้ยประยุทธ์นะไม่ใช่ไอ้คุณประยุทธ์คุณนี่หมายถึงคนทำความดีความชอบแต่คนทำเหี้ยทำชั่วเนี่ยต้องมีไอ้เหี้ยนะมันไม่ใช่เป็นคำหยาบคายหรอกมันเป็นคำที่เหมาะสมที่สุดนะทีนี้คนที่เขาพระราชทานอำนาจพระราชทานกฎหมายมาให้ไอ้เหี้ยประยุทธ์ตอนนี้ตายไปเรียบร้อยแล้วก็คงจะไม่นรกก็สวรรค์เนี่ยก็ไม่รู้ตามแต่คนไทยเชื่อนะทีนี้อำนาจที่กำลังประทานมาเนี่ยสิ่งที่ไอ้ประยุทธ์มาทำเนี่ยตลอดระยะเวลา4 ปีต้องพูดถึงคนนี้ด้วยนะคนไทยก็จะไม่กล้าพูดกันโอ้ด่าแต่ไอ้ประยุทธ์ด่าแต่ไอ้คณะคสช.สื่อสารมวลชนนะก็ด่าทีนี้ไอ้คนที่มันให้พระราชทานอำนาจของไอ้ประยุทธ์เนี่ยมันต้องสมควรด่าด้วยอย่าลืมว่ามันเป็นการสมรู้ร่วมคิดกันมันมีความผิดด้วยกันทั้งคู่นะสองฝ่ายหนึ่งใช้อำนาจอีกฝ่ายหนึ่งให้อำนาจเพราะอย่าลืมว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาให้อำนาจนะคนที่ใช้อำนาจใช้แบบคุณธรรมเขาให้ใช้อำนาจด้วยเอาอำนาจเนี่ยไปใช้เพื่อให้สังคมนั้นมีคุณธรรมไม่ใช่สังคมนั้นเลวร้ายแต่อำนาจที่ให้เนี่ยมันเป็นอำนาจที่หยิบยื่นให้พลเอกประยุทธ์ไปแล้วเนี่ยมันไปทำสังคมให้เกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นตอนนี้สังคมเกิดความเลวร้ายเกิดขึ้นมีอะไรบ้างผมวันนี้ต้องยกตัวอย่างของคณะกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยที่เขาบอกว่า7 ข้อที่เขาประกาศแล้วว่าไอ้ความล้มเหลวของไอ้คณะคสช.ที่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ย4 ปีเนี่ยมันเกิดความล้มเหลวแต่จริงๆจะใช้ความล้มเหลวเนี่ยผมคิดว่ามันน้อยไปนะสำหรับผมเนี่ยควรจะใช้ว่า4 ปีที่มันเข้ามาบริหารเนี่ยมันมี7 ข้อที่สร้างความชิบหายมันไม่ใช่ความล้มเหลวน้อยไปต้องใช้ข้อมันชิบหายไอ้ประเทศไทยที่มันชิบหายทุกวันนี้เนี่ยมันมี7 ข้อนะ7 ข้อที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเอารายละเอียดเนี่ยมันมีเป็นร้อยข้อ
สารพัดที่มันจะเอายกมาเป็นข้ออ้างนะทีนี้ไอ้7ข้อที่เราจะพูดตรงนี้ก็คือวันนี้อาจจะมียาวนิดนึงจริงๆผมจะให้ลิมิตของการพูดเนี่ยครึ่งชั่วโมงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าอย่าลืมว่าคลิปนี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยคนนั้นฟังคนนี้ฟังคนนั้นพูดคนนี้พูดนะเต็มไปหมดแต่ก็อยากจะให้มันมีสาระวันนี้เอาแบบว่า7ข้อสั้นๆกันแล้วกันนะ7ข้อที่สร้างความชิบหายเนี่ยนะที่มันไอ้คณะคสช.ชุดนี้เข้ามานะคือมันคือข้ออ้างในการยึดอำนาจที่มันยึดอำนาจเนี่ยนะมันชิบหายมันไม่ทำตามมันไม่ได้ออกมาตามที่ข้ออ้างมันเข้ามายึดอำนาจที่มันเข้ามาจะทำให้คืนความสุขให้ประชาชนนะทำให้ประเทศไทยมีการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยนะมีการเลือกตั้งเร็วที่สุดนะมีทำคือมันโกหกไปตอนไหนก็หมดเลยเขาเรียกว่าล้มเหลวนะก็ชิบหายเทียบไปโกหกนะผู้นำนานาชาติก็ว่าเนี่ยผมจะเลือกตั้งภายในปี59จบปี60จบไป61จะเลื่อนไป62นะไอ้นี่เขาเรียกว่าชิบหายล้มเหลวตามไปถึงชิบหายนะคือเป็นคนที่ไม่มีสัจจะเนี่ยนะที่เราบอกว่าไอ้สัจจะไม่มีในหมู่โจรไอ้นี่คือโจรชัดๆเลยนะคือจะพูดอะไรนะเป็นถึงผู้นำคสช.เนี่ยจะพูดอะไรนะแม้ก็พูดไม่อยู่ในร่องในรอยนะคือตอนแหลไปวันๆขอให้มันผ่านเพื่อตัวเองมีอำนาจปกป้องความผิดของพวกพ้องตัวเองปกป้องความผิดของตัวเองที่ทำเหี้ยมาตลอด4ปีเนี่ยนะนี่คือความล้มเหลวความชิบหายที่มันไม่เคยทำตามข้ออ้างเลยไอ้ตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาทีนี้หันไปมองว่าไอ้ข้ออ้างที่มันพยายามที่จะบอกว่าเข้ามาเนี่ยมาปองดองเนี่ยถามว่า4ปีมันทำอะไรให้คนในชาติรักกันตลอดระยะเวลา4ปีมันทำอะไรให้คนในชาติรักกันผมเห็นคนในชาติแม่งเกลียดกันมากกว่าเดิมอีกนะไปยุยงว่าไอ้คนไหนที่มีความคิดเหมือนอดีตนายกทักษิณนะคนไหนเป็นพวกนายกทักษิณนะต้องจัดการกับมันนะต้องทำลายมันให้หมดนะต้องจับมันเข้าคุกนะต้องทำลายความคิดพวกมันเปลี่ยนความคิดพวกมันให้เหมือนความคิดพวกเรานะนี่แหละเนี่ยนี่แหละมึงความปองดองที่มึงหยิบยื่นให้คนในชาติมึงตามล่าคนเสื้อแดงตามล่าคนที่เขาคิดต่างแต่พวกมึงตามล่าแล้วมึงก็ไปยุไอ้พวกสลิ่มพวกเสื้อเหลืองว่าเฮ้ยจัดการกับพวกมันนะมีอะไรในเฟซบุ๊กนะในไลน์นะช่วยส่งข่าวด้วยนะคนไหนพูดจาทำนองจับจ้วงนะจับไม่เข้าคุกให้หมดเนี่ยนะความสามัคคีความปองดองที่มึงต้องการนะปิดกั้นเสรีภาพเขานะความสามัคคีข้ออ้างความสามัคคีมันเป็นความชิบหายที่มึงกำลังทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยตามไล่ล่าใครก็จะทำชุมนุมใครทำอะไรนะมีสายลับมีสายสื่อคอยจับตาคอยจัดการกับเขาก็ทำลายเขาถามว่าอย่างนี้มันก็เกิดความสามัคคีไหมมันมีแต่ที่จากการแตกความสามัคคีเพราะคนมันคิดไม่เหมือนกันมึงต้องเอาทฤษฎีที่ถูกต้องไปสอนคนในชาติให้คิดไม่ใช่เอาทฤษฎีผิดๆไปสอนให้เขาคิดแล้วไอ้นั่นคิดถูกไอ้นี่คิดผิดถามว่ามันจะปองดองจะสามัคคีกันได้ไหมมึงเอาทฤษฎีชั่วๆแบบพวกมึงมาคิดนะมึงไม่คิดแบบชาวโลกครับมึงไม่ต้องมาอ้างคิดแบบไทยๆไอ้คิดแบบไทยๆของมึงเนี่ยนะไปสร้างละครให้เชื่อแบบโบราณให้คนในชาตินะข้าราชการต่างๆแต่งตัวแบบย้อนยุคเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งที่วัฒนธรรมบางอย่างมันก็ดีวัฒนธรรมบางอย่างมันก็ไม่ดีมึงเอาวัวเอาควายเนี่ยมาเป็นตัวแทนของนักพยากรณ์อากาศเนี่ยถามว่านี่อะไรความคิดของพวกมึงคิดแบบนี้มันก็ต่างกับความคิดกับคนที่เขาเจริญแล้วเพราะตอนนี้ความคิดมันแตกต่างกันมันก็แตกความสามัคคีก็ทฤษฎีมันไม่เหมือนกันเนี่ยมึงเอาทฤษฎีแบบ100ปี1000ปีมาใช้แต่คนรุ่นใหม่เขากำลังเอาทฤษฎีแบบที่มันทันสมัยมันมีความเจริญมาใช้ถามมึงสอนคน2ทฤษฎีความสามัคคีมันจะเกิดขึ้นได้ไงฮะที่เกิดขึ้นได้ไงมันมีไปไหนไม่ทะเลาะกันไปทำงานในออฟฟิศไอ้นั่นพวกฉันไอ้นี่พวกเธอแม่ก็ทะเลาะกันไปข้าราชการไอ้นั่นเสื้อแดงไอ้นี่เสื้อเหลืองทุกหน่วยงานแม่งซุบซิบนินทากับไอ้นั่นพูดอะไรวะไอ้นี่ด่าใครวะแม่งมีการทะเลาะกันทุกวงการไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องอะไรเนี่ยมันมีคน2กลุ่ม2ความคิดนี่แหละคือความปองดองที่มึงต้องการสร้างให้คนในชาติมีความปองดองถ้าคุณฟังผมอยากถามนี่มันปองดองไหมในเมื่อมึงเอาทฤษฎี2ทฤษฎีมาสอนคนในชาติเนี่ยให้มันเป็นแบบนี้ไอ้นี่พยายามย้อนยุค
ไอ้คนในชาติที่มันทันสมัยไปเรียนเมืองนอกเมืองนามามันเห็นความศิวิไลมันเห็นความเจริญมันก็อยากเอามาใช้มันอยากมาถ่ายทอดในคนในชาติเนี่ยมีความเจริญเหมือนกับตัวเองได้สัมผัสมาได้เห็นมาได้เห็นสวัสดิการดีๆได้เห็นสังคมเจริญได้เห็นการคมนาคมเจริญได้เห็นนะสิ่งศิวิไลที่มันเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยมันทันสมัยใครเจ็บไข้ได้ป่วยนะหาหมอตุ้มปั๊บเดียวหายเนี่ยครับความคิดมันเจริญความคิดมึงล้าหลังไอ้หาอะไรอย่างนี้มันจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงอ่ะนี่แหละคือความชิบหายอย่างนึงตอนนี้หันไปมองเรื่องอีกเรื่องโอ้ยชายชาติทหารพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการทหารบกรับอาสามาปราบคนโกงปราบคอร์รัปชันนี่ก็ต้องใช้ไอ้เหี้ยนี่ไอ้สัตว์ด้วยไอ้เหี้ยสัตว์แม่บอกตัวเองว่าตัวเองจะมาปราบคนโกงปราบคอร์รัปชันประวัลนาตัวมาเป็นผู้วิเศษอัศวินม้าขาวข้ามียศพลเอกข้ามีเป็นตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกรับอาสาปราบนักการเมืองโกงใครโกงจัดการหมดนักการเมืองคนไหนโกงนะเอาคดีกฎหมายจัดการจับเข้าคุก50ปี40ปีไปกล่าวหาเขายัดข้อกล่าวหาสารพัดเอาสารของตัวเองมาเอาอัยการของตัวเองนะเขียนเรื่องนะเขียนแม่งเข้าไปจำนวนต่างๆที่แม่งจะมโนได้ทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะถูกกล่าวหาพวกมึงก็เอานักกฎหมายมาเขียนมโนนะช่วยกันบรรจงแต่งให้ดูแล้วมันกลายเป็นเลวร้ายเป็นข้ออ้างข้อกล่าวหาสารพัดที่มึงจะจัดการกับนักการเมืองถามว่าหันไปมองตัวพวกมึงไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ดูน้องชายมึงไอ้เหี้ยพลเอกปีชาจนโอชาดูติเหี้ยเนี่ยมีแต่ข่าวเหี้ยดูเพื่อนมึงไอ้ลูกพี่มึงไอ้แป๊ะหนูไอ้เหี้ยประวิตรเนี่ยนะนาฬิกา25เรือนเพื่อนให้มาไอ้สัตว์25เรือนแม่งเรียน25เรือนทั้ง25เพื่อนให้มาเนี่ยเพื่อนมึงแต่ละคนรู้สึกมันติดใจดีเหลือเกินนะให้ยืมนาฬิกามึงใส่นะทั้ง25คนนะแล้วถามไอ้25คนมีรายชื่อมั้ยไอ้25เรือนเนี่ยมีรายชื่อไหมสืบตอบว่าทั้ง25คนตายหาไปหมดแล้วโหมึงทำไมมันรีบตายหาไป25คนวะขอสักคนนึงจับเอามาสารภาพได้ไหมว่าผมให้เขาวันไหนนะให้ด้วยความพิศวาสในกรณีใดๆให้ด้วยความนะพิศวาสในเรื่องอยากจะเป็นให้เป็นของกำนันขอสักรายได้ไหมไอ้25ตัวที่ตายไปแล้วเนี่ยนะที่มึงมโนขึ้นมาหลอกลวงสื่อสารมวลชนหลอกลวงชาวบ้านนะหลอกลวงก็สารพัดเหตุการณ์แล้วมึงเอาคดีเรื่องราวอะไรอื่นมาทำมากบเรื่องที่มึงกำลังโดนอยู่นะไอ้ควายแหวนอุ้ยราคาเป็นล้านแหวนเนี่ยนะเพชรเม็ดเริ่มเลยแม่ให้มาไอ้เหี้ยนิ้วแม่มึงกับนิ้วมึงมันคนละนิ้วกันดูนิ้วมึงอ้วนจะตายหาเนี่ยแม่งมันใส่กันได้เหรอไอ้ควายนิ้วมึงอะนิ้วหมูแม่แต่ละข้อนะแม่งเหยียบกระหมูเงี้ยแล้วแม่มึงเป็นแม่เป็นผู้หญิงเนี่ยถามว่านิ้วมันใส่กันได้เหรอสองนิ้วนี่มันใส่กันได้ถึงแม่มึงจะเอานิ้วโป้งใส่นะมาใส่นิ้วก้อยมึงนะยังใส่ไม่ได้เลยอะเอาพูดตามหลักการแล้วอะหรือมึงก็จะบอกว่ามึงในเมื่อมึงเป็นหมูแม่กูก็เป็นหมูเหมือนกันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่มึงเป็นหมูเพราะว่ามึงด่าจูแต่ก่อนมึงไม่เป็นหมูเนี่ยหลังจากเป็นข้าราชการและแดกจุนะเลยกลายเป็นหมูเลยควายโกหกหน้าด้านๆโครงการโกงกินนะเงินภาษีตั้งงบประมาณซื้ออาวุธสงครามซื้อนู่นซื้อนี่นั่นแม่งตั้งขึ้นมาต้องหาเลยตั้งงบประมาณขึ้นมาทำไมเอาเงินพวกนี้ไปช่วยเหลือคนยากจนไม่ดีกว่าเอาเงินพวกนี้ไปสร้างสถานที่บริการประชาชนให้เขามีโอกาสใช้ให้มันสะดวกสบายไม่ดีกว่ามึงจะไปซื้อทหารในเรือดำน้ำเนี่ยแล้วไปวิ่งในแม่น้ำเจ้าพระยาจะไปสู้รบกับใครมึงจะไปสู้รบกับใครชีวิตของพวกมึงแม่งจะสู้รบกับคนในชาติอย่างเดียวชีวิตของพวกมึงจะสู้รบกับคนเสื้อแดงอย่างเดียวจะสู้รบกับเยาวชนอย่างเมื่อวานเนี่ยที่แม่งเอากองกำลังตำรวจได้แย่ไปจับเด็กไม่กี่ร้อยคนเนี่ยชีวิตของพวกมึงเนี่ยมีแต่รังแกประชาชนมึงจะไปสู้รบกับใครไอ้ควายทั้งหลายอาวุธสงครามที่มึงซื้อมาเนี่ยมึงอยากจะรู้นะ
เพี้ยนเพี้ยนโกงกินมึงเข้ามาโกงกันน่ะไม่ว่าใครนั่นน่ะไอ้กระบวนการเข้ามาโกงกันน่ะแหมมือใครยาวสาวได้สาวเอานะสมบัติผัดกันชมมึงคิดกับมึงอย่างนี้นะมึงคิดไปรักการเมืองเขาที่เขาทำบริหารเขาโกงแล้วมึงคิดว่าเมื่อตัวเองได้อำนาจแล้วมึงเข้ามาบริหารประเทศแล้วมึงก็เลยต้องโกงตามเขาที่มึงคิดอย่างนั้นตั้งเป้าไว้อย่างนั้นตั้งเป้าไว้อย่างนั้นมึงคิดว่านักการเมืองมันโกงหมดกล่าวหาเขาทุกคนโกงหมดพอตัวเองเข้าไปมีอำนาจปุ๊บมันจะโกงตามเขาก็เลยเข้ามาด่าชิบหายไว้ว่าเลยมีทั้งกฎหมายคุ้มครองอีกต่างหากนี่ชีวิตของมึงชีวิตข้าราชการพวกมึงเนี่ยจะบอกให้มึงความจริงก็โกงมาตั้งแต่ยศสัญญาบัตรเริ่มทำหน้าที่แล้วรับตำแหน่งร้อยตีไม่ก็โกงกันมานะใครไม่โกงบ้างนะพวกมึงอย่ามาตอแหลนะแล้วไอ้ลูกเต้าครอบครัวของมึงอย่าภูมิใจพ่อมึงรวยหรือมึงรวยนะที่มึงสามารถไปนั่งในขับหรือขับรถหรูๆนะโชว์ออฟตามถนนหนทางในกรุงเทพหรือนะต่างจังหวัดที่มึงโอ้ยโก้อวดสารพัดว่ามึงร่ำรวยนะเดินในช้อปปิ้งมอลล์สยามพารากอนกันนะเงินที่มึงใช้นะมันเงินที่มันโกงชาวบ้านทำทั้งนั้นเนี่ยเฮียกูจะบอกให้ไอ้ขี้โกงทั้งหลายมึงอย่าภาคภูมิใจเลยมึงเป็นเศรษฐีเหรอเป็นข้าราชการเนี่ยเงินเดือนมึงเท่าไหร่แล้วมึงไปตีกอล์ฟแต่ละวันนะถามมึงตีกอล์ฟเนี่ยค่ากอล์ฟเท่าไหร่ค่าเครื่องไม้เครื่องมือกอล์ฟไม้กอล์ฟชุดเท่าไหร่นะแคดดี้มึงต้องจ่ายให้แคดดี้ให้ทิปเด็กอะไรเนี่ยถามว่าแล้วเงินเดือนข้าราชการมึงพอกินไหมพอกินพอใช้ไหมแล้วไหนเมียน้อยอ่ะตีกอล์ฟเสร็จไปเที่ยวต่อเลยนะไปขับในบาร์เลยฮะเปิดเหล้าเมมเบอร์เท่าไหร่นะครั้งเป็นหมื่นนะผู้หญิงมา10คน20คนถามว่าให้ติ๊กเท่าไหร่ถามว่าเงินพวกนี้มันเป็นไงมันโกงเข้าไปทั้งนั้นไอ้ควายไอ้ยี่ไอ้ขี้โกงถามว่ามึงน่าเป็นคนน่ายกย่องเหรอไอ้ข้าราชการอย่างพวกมึงประเทศนี้มันน่ายกย่องเหรอข้าราชการแทบทุกตัวนะของขอใช้คำว่าแทบมันมีคนดีมันมีคนดีที่มันมีซื่อคนซื่อสัตย์สุจริตบริสุทธิ์มีแทบมันมีน้อยเล็กน้อยต้องใช้คำว่าแทบทุกตัวมันไม่โกงทั้งนั้นน่ะถ้ามันไม่โกงมันอยู่ไม่ได้เพราะระบบมันเป็นอย่างนี้ระบบไอ้ราชาธิปไตยเนี่ยมันสอนคนให้ข้าราชการโกงแบบนี้มาสืบทอดกันมามันต้องการใช้เครื่องไม้กับมือคือเราเรียกว่าสมบัติผัดกันชมแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ซึ่งกันและกันมึงดูแลกูนะให้กูมีบัลลังก์อยู่ได้นะมึงรักษาบัลลังก์กูไว้นะเวลากูจะประโบดกูจะไปตอแหลว่ากูจะไปถ่ายรูปให้คนไทยทั้งประเทศเชื่อว่ากูเหนื่อยเหลือเกินนะเหนื่อยกูหยดนะมึงช่วยกันโปรโมทนะไอ้ข้าราชการทั้งหลายมึงต้องทำไว้ว่ากูเป็นคนดีเนี่ยสันดานมันพอกันนะมึงช่วยโปรโมทมึงบังคับให้นักเรียนในโรงเรียนนะรักกูให้มากๆนะร้องเพลงสรรเสริญทั้งวันเลยเพลงสดุดีมหาราชาร้องแม่งทั้งวันนะพวกมันจะได้รักกูนะแล้วมึงอยากโกงอะไรทำไมทำไปนี่แล้วเราอยู่ด้วยกันได้มึงเป็นข้าราชการกูเป็นมหากษัตริย์ถ้ามึงทำเหี้ยกูก็ปกป้องดูแลมึงนะกูมึงถูกสื่อสารมวลชนบังแกเดี๋ยวกูจัดการให้กูสั่งให้พวกเอามนตรีเข้าไปจัดการมึงอย่ายุ่งนะเอาเงินไปปิดปากสื่อสารมวลชนมึงต้องดูแลบัลลังก์กูให้กูให้ดีนี่มันอยู่ด้วยกันได้แม่งสมรู้ร่วมคิดกันทั้งเหี้ยพอกันเหี้ยพอกันจะบอกให้นะเรื่องการโกงไม่ได้มาโกงกันทั้งนั้นน่ะไปดูดิรัฐบาลกษัตริย์ถ้ามหากษัตริย์รวยอันดับหนึ่งของโลกโอ้โหคนไทยไม่เชื่อขนาดนิตยสารฟลอปนั่นนะเขารายงานนะว่าอันดับหนึ่งของโลกนะไอ้พวกรักชาติรักพ่อโอ้ยไม่เชื่อเราไอ้ใจร้ายเจ้าหาเออเป็นควายไปอย่างนั้นนะตอนนี้หันไปมองเรื่องประชาธิปไตยยื่นประชาธิปไตยความหมายของมันเหตุผลที่มาเป็นข้ออ้างคือนะต้องการให้ประเทศไทยมีระบอบประชาธิปไตยไอ้เหี้ยอย่างเมื่อวานนี้แม่งระบอบประชาธิปไตยนะคนเขาจะอยากเลือกตั้งมึงก็ไปเลือกตั้งมึงก็ไม่ให้เลือกตั้งคนเขาอยากชุมนุมกันนะออกมาเคลื่อนไหวอยากมีการเรียกร้องมึงก็ให้สัญญาไปสับเป็นมาเด็กๆทั้งหลายผมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะผมขอบคุณมากนะในที่คุณเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยผมเองผมก็ปรารถนาให้ประเทศไทยมีประตอบระบอบประชาธิปไตยอยู่แล้วมึงพูดอย่างนี้เป็นไหมนี่แค่ส่งเสริมแต่มึงไม่ส่งเสริมมึงทำให้ระบอบประชาธิปไตยมันชิบหายล้มเหลวใครเขาจะคิดอะไรเขาจะชุมนุมอะไรมึงก็ปิดกั้นพรรคการเมืองจะไปแถลงการมึงก็ไปตั้งข้อกล่าวหาเขาเอา8คนไปตั้งข้อกล่าวหาอย่างนี้มึงส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยเหรอไอ้ยี่มึงก็ตัวทำลายระบอบประชาธิปไตยเลยแม่งเฮียจริงๆเลยใครเขาจะทำอะไรนั้นนักพรรคการเมืองทำอะไรนั้นจดทะเบียนพรรคมึงก็ไปลิมิตให้กำหนดก็อย่างงู้นอย่างนี้สารพัดไอ้ยี่นะ
ไอ้ตัวทำลายระบอบประชาธิปไตยคือพวกมึงนะไม่ใช่ส่งเสริมข้อนี้ก็สร้างความชิบหายสร้างความล้มเหลวสารพัดนะเอาไปอีกข้อนะมันจะได้เร็วไม่ยืดเยอะนะวันนี้พูดให้มันเร็วนิดนึงสิทธิมนุษยชนเข้ามาโอ้ยผมต้องการส่งเสริมระบอบสิทธิมนุษยชนนะไทยต้องมีระบอบสิทธิมนุษยชนไอ้ควายเหี้ยระบอบสิทธิมนุษยชนเนี่ยแม่งมีแต่พวกมึงมีสิทธิความเป็นมนุษย์ของพวกมึงนะเหี้ยพวกมึงมือพวกเดียวทั้งนั้นเลยมีสิทธิไอ้ข้าราชการทั้งหลายและสถาบันกษัตริย์นะแวดวงทั้งหลายไอ้พวกสลิ่มไอ้พวกพ่อค้านายทุนทั้งหลายที่มึงเอาเปรียบประชาชนพวกมึงมีสิทธิเพียงลำพังแต่ประชาชนเนี่ยไม่มีสิทธิในความเป็นมนุษย์มึงไปรังแกสารพัดจับเขาเข้าคุกใครนะชุมนุมใครเล่น Facebook ใครเล่น LINE ใครดูอย่างไอ้เด็กชื่ออะไรไอ้ไผ่ดาวดินเนี่ยเขาแค่แชร์ข่าวไปเนี่ยไอ้ BBC แชร์ข่าวไปแม่งไม่จับเขาติดคุกยัดข้อกล่าวหา112นี่เหรอสิทธิมนุษยชนสารพัดเลยมึงยัดข้อกล่าวหาไอ้นี่เป็นมาทำลายความมั่นคงในชาติไอ้นี่มาทำลายนะจับจ้วงสถาบันกษัตริย์สิทธิของพวกมึงมีแต่แค่พวกมึงอย่าทำเหี้ยอะไรก็ทำได้แต่สิทธิของพวกกูแม่งไม่มีสิทธิเกิดมาคนไทยแม่งไม่มีสิทธิเหี้ยจะพูดกับพูดไม่ได้นี่สิทธิของพวกกูจะกินแม่งก็กินไม่ได้กินแซนด์วิชกินฮอทดอกกินแฮมเบอร์เกอร์อะไรดูนี่ดูสิทธิของพวกกูอ่ะดูสิทธิพวกมึงเนี่ยอยากจะทำอะไรก็ได้แม่งขับรถชนคนตายอ่ะได้สิทธิแล้วประกันตัวออกมาพกโคเคนนะหลายไอ้กรจติกรวินิจพกโคเคนแม่ประกันหมื่นเดียวสิทธิของพวกมึงแต่คนเด็กเยาวชนไปชุมนุมเนี่ยแม่งเก็บเงินค่าประกันเขา200,000-200,000ดูดิสิทธิของพวกมึงมีสิทธิทุกอย่างแต่สิทธิของพวกกูอ่ะเหี้ยเข้ามาส่งเสริมระบบสิทธิมนุษยชนให้มีระบบสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยมันไม่มีให้พวกกูแต่สิทธิมนุษยชนมันแต่พวกมึงที่มึงดูแลรักษาปกป้องคุ้มครองกันเองเพียงลำพังพวกมึงอยู่ดีกินดีมีการโกงเกิดขึ้นมีกฎหมายคุ้มครองมีสิทธิทุกอย่างแต่พวกกูเนี่ยอดอยากจะทำเหี้ยอะไรก็ไม่ได้มีนายกแม่งมึงพวกมึงก็มันกันแกล้งนะราคาสินค้าข้าวดีราคาเศรษฐกิจดีขึ้นนะราคายางดีขึ้นแม่งก็มึงก็มายึดอำนาจนายกรัฐมนตรีของประชาชนไปสิทธิของพวกมึงแล้วมึงก็ทำได้มีการลงพระปรมาภิไธยทุกอย่างคุ้มครองพวกมึงมึงทำได้ทุกอย่างสิทธิของพวกมึงเนี่ยนะสิทธิมนุษยชนไปอีกข้อนึงเรื่องเศรษฐกิจข้ออ้างที่มึงบอกว่ามึงเข้ามาช่วยเหลือนะเข้ามาบริหารประเทศเพื่อสร้างเศรษฐกิจให้คนในชาตินะกินดีอยู่ดีมีความสุขไอ้เหี้ยจากราคานะนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยเขาทำราคายางเท่าไหร่ราคาข้าวรับจำนำเท่าไหร่สูงขนาดไหนแต่พวกมึงเข้ามาทำบริหารประเทศแม่งเอาตั้งต่ำหมดเลยเศรษฐกิจแม่งพังชิบหายไปหมดเลยแล้วมึงปล่อยให้ราคาสินค้าสูงมึงไปกดดันชาวไร่ชาวนาให้เขามีรายได้น้อยแต่มึงไปส่งเสริมนายทุนให้มันค้ากำไรเกินควรถามว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมเศรษฐกิจมันไปด้วยกันได้ไหมมึงไปขึ้นภาษีเขาสารพัดนะคนที่เขาส่งออกเขาไม่เป็นปัญญาส่งออกนะขึ้นสารภาษีสารพัดเลยคนที่ส่งออกคนที่นำเข้าได้รับความเดือดร้อนถามว่าเนี่ยนะมึงเข้ามาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจมึงเข้ามาทำลายเศรษฐกิจจนชิบหายวายวอดหมดเลยมึงยังหน้าด้านอยู่เหรอเนี่ยทุกวันนี้มึงยังหน้าด้านอยู่นะอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายข้อที่7ไอ้ความชิบหายของข้อที่7ก็คือภาวะการเป็นผู้นำนายกรัฐมนตรีของมึงไม่มีเลยวุฒิภาวะไม่มีเลยมึงเป็นคนถอยที่สุดที่ตั้งที่กูเกิดมานะกูเห็นผู้นำของโลกมานะทั่วโลกนะมึงเป็นผู้นำที่ถอยที่ไม่กักขาที่ไม่หยาบคายที่ไม่เหี้ยสารพัดมีความคิดที่เหี้ยกูไม่เคยเห็นใครเหี้ยเท่ามึงเลยไอ้พลเอกประยุทธ์นะมึงเนี่ยเป็นคนที่แม่งถอยไม่ได้ถอยไงเลยแล้วเป็นคนที่กันชอบกันแกล้งคนนะใส่ร้ายอาฆาตพยาบาทคนก็สารพัดเต็มจิตใจที่แม่งโหดเหี้ยเอามาเห็นเร็วซ้ำต่ำช้าสารพัดเลยนะนี่คือภาวะเป็นการเป็นผู้นำของมึงนะก่อนจะจบวันนี้นะกูจะบอกให้นะคือพูดมาเลยครึ่งจมูกก่อนจะจบวันนี้นะมึงไม่มีบุคลิกที่จะเป็นผู้นำต่อไปเลยนะ
มึงมันเหี้ยมึงมันโจรสารพัดเลยและสันดานมันก็เหี้ยมากนะผมไม่รู้ว่าไอ้ลูกเต้ามันนะมันมีพ่อแบบนี้ได้ไงไม่รู้พ่อมันมีโคตรเหี้ยเลยคนเขาด่ากันทั้งประเทศเขาด่ากันทั้งโลกนะไอ้ลูกสาวสองคนไม่รู้จะเอาหน้าไว้ที่ไหนนะพ่อมันเหี้ยจริงแล้วแม่มันก็ตอนไหนอีไฝคุณนายโถมึงภูมิใจเนี่ยผัวมึงกองทีมชาติบ้านเมืองทุกวันนี้นะที่มึงใช้เงินกระเป๋าแพงๆอย่างนี้อีห่าไม่อายใจตัวเองมั้งกระแดะประยุทธ์นะตอนมึงเป็นร้อยตีเนี่ยนะตั้งแต่ร้อยตีถึงพลเอกชีวิตการทำหน้าที่ข้าราชการของมึงเนี่ยตลอดที่ว่าระยะเวลาเกือบ40ปีนะมึงชอบเลียมาโดยตลอดเลียลิ้นของมึงเลียเก่งลีฮะเลียในวังนะจนได้มาอยู่เป็นอยู่หน่วยนะรอรักษากองพันรักษาพระองค์เลียมาโดยตลอดลิ้นของมันเลียนะพอมาเป็นผู้นำนะเตรียมจะตั้งพรรคการเมืองมีพรรคการเมืองสนับสนุนนะจากมึงชอบเลียกลายมาชอบดูดเปลี่ยนรสนิยมวะเดี๋ยวนี้มึงชอบดูดไอ้ประยุทธ์ชอบดูดนะมึงชอบเลียแล้วตอนนี้กำลังจะมีพรรคการเมืองมึงก็เทียบไปดูดสสคนนู้นสสคนนี้เจ้าพ่อตรงนั้นเจ้าพ่อเมืองนี้เจ้าพ่อจังหวัดนั้นเพื่อมารวบรวมนะเป็นองค์คณะเหี้ยทั้งทีมเป็นองค์คณะโจรของแผ่นดินนะชอบดูดไปดูดคนนู้นดูดคนนี้ประยุทธ์แม่เปลี่ยนรสนิยมจากเลียมาดูดนะแต่กูขอร้องมึงถ้าตราบใดที่มึงเป็นนักการเมืองเมื่อไหร่นะรับรองว่ามึงโดนแทงข้างหลังเนี่ยรู้จักคำว่าโดนแทงข้างหลังมาครับวันนี้เอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ